ว่าจะเป็นทั้งเจ้าบ้านเอาชนะได้บ่หรือว่าจะเป็นทั้งสร้างน้อยเริ่มเกมการแข่งขันแล้วเนาะมาสเตอร์7ชุดสีขาวบุกมาแล้วจังหวะนี้รู้ครับยังกินอภิไซบ่ได้อ่ะบานยังบ่ออกรู้ครับเปิดมาอุทิรัตน์ปิ่นออกมาปัดออกไปกล้าหาญต้องสแกปออกมายังเป็นของมาสเตอร์7ยิงอัดเข้ามาจังหวะนี้โอ้ขึ้นมาได้จังหวะเบิ่งลูกตั้งเตะของสร้างน้อยถือว่าเป็นเครื่องหมายการฆ่าเนาะโดยเฉพาะบุญพระจันทร์บุญกองนี่เปิดแม่นและตัวสอดแทรกเข้ามาเฮ็ดประตูนี่ก็มีหลายคนเบิ่งว่าจังหวะนี้เฮ็ดได้หรือบ่บุญพระจันทร์เปิดมาไปเซาซองอู้เปิดไปไกลเลยขึ้นยังได้ขึ้นเนาะจังหวะนี้อาจจะเปิดไปเลิกเกินพยายามตั้งกับขึ้นมาแล้วจะว่าบานเกือบจะออกหลังไปแล้วนั่นกรอบเส้น18นี่ผู้เล่นของสร้างน้อยใน4คนตัวสูงๆก็มีทั้งอันนาเลอุตะเดแล้วก็มีทั้งลูคัสให้สัญญาณแล้วบุญพระจันทร์เปิดมาขึ้นมาตีพิมุทิบันแถว2ยิงเป็นประตูแล้วจังหวะนี้โอ้โหเอาละเป็นภัยเป็นกล้าหาญจังหวะนี้ถือว่าสกัดบานกันโบกเด็ดขาดนะกองหลังผู้ลินของทั้งมาสเตอร์เซเว่นคือบานเริ่มต้นจากที่สุขทวีออกมากับโบถึงแล้วบานนี่ไปตกไซพูลินของมาสเตอร์เซเว่นแล้วมาเข้าทางแบบเดี๋ยวว่าจังหวะนี้กับยิงแบบที่โบมีพุกษาประตูก็เป็นขอจะมาลีกกองหลังผู้ลินของมาสเตอร์เซเว่นก็เข้าเลยเจ้าตอนนี้ทั้งสร้างน้อยออกน้ำไปแล้ว 1-0 เนาะจากการยิงของผู้เล่นหมายเลข19กล้าหาญเป็นศรีวิไลถือว่าเป็นประตูที่2ของบุกเกียวขาดญาติบานได้โอ้ถือเข้าด้านหลังเสียฟ้าไปจังหวะนี้ทิพจันทร์แต่ว่าเสียเปรียบแล้วเข้าด้านหลังจะครับนาทีเปิดหรือว่าจะมีลูกสูบอะไรในตัวนี้ซื้อหูโอ้โหแกทั้งจันทพรจันทพรยืนเคียงข้างขอฟังน้ำเนี่ยจันทพรบอกขอฟังน้ำเนี่ยสวนกันไปทั้งไหนกันขอฟังน้ำเนี่ยจันทพรมาเอาเบิ่งจังหวะนี้จะมีลูกสูบขึ้นได้ใดในตอนนี้ยังล้มกันอยู่ทั้งสองคนเลี่ยมนี่เลี่ยมซ้ายเนาะเลี่ยมซ้ายนี่น่าจะเป็นสัญญาสิทธิ์ถ้าจะยิงเนาะถ้าเลี่ยมเปิดเป็นทั้งแก้วเวียงเพชรเบิ่งว่าจะเป็นแก้มีเฮ็ดบ่โอ้ปล่อยเป็นทั้งสัญญสิทธิ์สัญญสิทธิ์ยิงไปใส่เลือกยิงเองเลยนะจังหวะนี้ออกหลังไปน่าเสียดายโอกาสแต่ถ้าหากว่ายับเข้าไปใกล้หน้าประตูหลายกว่านี้น่าจะเปลี่ยนมาที่แอดแอดเบิ้ลคืนเข้าไปลาฟาเอลจับได้1บาทจะหนีลาฟาเอลยังผัวพันอยู่จังหวะนี้กล้าหาญเอาบานมาได้ส่งมาจังหวะนี้สายชนด่วนครับบุญพระจันทร์สุดท้ายเสียการของบานโอ้สายชนบ่ยอมพยายามขวงบ่ให้ทั้งบุญพระจันทร์ลิ้นไว้แต่ว่าจังหวะนี้จันทร์สวยกันให้เหลืองไปแต่ว่าสายชนนี่บ่ยอมบอกว่าน่าจะบ่ถึงขั้นว่าต้องได้เหลืองบอกเลยว่ามื้อนี้อาจารย์สวยที่ออกไวอีหลีเนาะเหลืองนี่ออกไวสายชนนี่บ่เข้าใจกับการตัดสินยังบ่พอใจอยู่ในจังหวะ 2-3 จังหวะที่ผ่านมาเปลี่ยนเบื้องเร็วตามาเล่นเบื้องซ้ายแล้วตอนนี้บุญพระจันทร์ให้กับทิพย์พระจันทร์ลุงเหลืองลุงเหลืองส่งให้ไผ่แอดเบียงคำตัดได้แอดเบียงคำให้กับแก้วเวียงเพชรแก้วเวียงเพชรฤทธิเดชให้กับทั้งคิดสาคอนจำปาทองแอดใส่ยันชิดสิงสว่างมีเวลามีโอกาสยอดมาหน้าประตูขึ้นโอ้โหแก้วเวียงเพชรเอาแล้วโอ้เนี่ยว่าโอกาสของทางมาสเตอร์เซเว่นจากจังหวะบาโยนเข้ามาแบบนี้อุทิรัตน์ออกมาบ่ถึงแต่ว่าเป็นแก้วมือเพชรที่มาขึ้นถึงก่อนเอาแล้วตีเสมอได้ในระยะท้ายเกมแบบนี้บอกเลยว่าได้ใจกองเสียข้างสนามที่เต็มที่เลย1ต่อ1แล้วเดี๋ยวเบิ้งคือสิบวิอย่างเนาะการเปิดของทางสัญญสิทธิ์สิงสว่างแบ็คครัวของทางสร้างน้อยโบเข้าไปประกบให้ได้สัญญสิทธิ์มีโอกาสมีเวลายอดใส่หัวของแก้วมือเพชรสิทธิ์จังหวะเดียวเข้าเสาซองไปเลยอุทิรัตน์นามโคตรได้แต่เหลียวเบื้องบานเข้าประตูกองเชียร์มาสเตอร์เซเว่นตอนนี้ได้เฮได้ห้องตื่นอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้จังหวะบานคือทั้งบานอยู่ที่มโนลมมโนลมยอดออกซ้ายมาจะมานิ่งเหลือเกินสุขรีออกมาได้เล่นไวเลยสาดยาวกับทั้งลาฟาเอลลาฟาเอลถึงทั้งอภิไซติดเลย ไปใส่คอไปน้ำเนาะสำหรับทั้งอภิไซเจ็บอีกแล้วลาฟาเอลอุ้ยจังหวะนี้คือว่าต้องขั้นนี้นะน้ำต้องน้ำให้สุดยุดต้องยุดให้อยู่สำหรับราฟเอลนอนเจ็บอยู่แต่ว่าทางอาจารย์สวยก็เบิ่งว่าบนนักหลายเนาะจันทพรแหวนวงสดธนูทอง
ธนูทองลากติดจักมาแล้วเบื้องขวามีเดลต้าเดลต้าดีดมาทางธนูทองธนูทองจะไปได้บ่ธนูทองหยอดมาจังหวะนี้ยิงโอ้โหแปะบอสือกอดประตูโอ้จังหวะนี้ถือว่าเลือกยิงจากจังหวะทับอิดเลยเราบอแตงก่อนมาแล้วแล้วก็กดทันทีกี้ดาวอนสุวรรณีจะมาบานลุดออกหลังไปเริ่มสู้กันลูกวางเงาแล้วตอนนี้ลาเฟลตัวพาไป2คนลาเฟลด่วนครับเร็วตะหยังของบานได้สำหรับลาเฟลด่าน3จบเลยโอ้ต้องถึงคุมอยู่3แล้วจึงเอาอยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนทั้งมโนลมทั้งเมืองของลาเฟลนี่ก็ดึงจังหวะเบิ่งอยู่ตลอดคือจังหวะนี่โบกาว่าสิเอาผ่านแหละขอให้ดึงจังหวะให้ได้บานใหม่ล้อท่าเลยว่าผู้ใดสิเข้ามาหรือสิเข้ามาต่ำคือโดดท่าเลยสายวันเอาเบิ่งจังหวะนี้ก่อนสายสนคุณสำนานโอ้ยืนกลางคาแบบนี้เลี่ยมยิงสายสนโอ้โบหลายเรื่องขอยิงเลยเนาะใจคอว่าพวกเขาเบิ่งจากการยืนของนั่งสายสนนี่เลี่ยมนี่น่าจะยิงแท้นะจันทพรให้ง่ายๆเลี้ยวตาบุญพระจันทร์พุ่นพระจันทร์ถึกตัดฟาวหรือจะเคลียร์ให้ยิงสุขทวีนี่ขอกำแพง4คนยิงไกลเลยยิงหวานตำคานโอ้จังหวะทิศทางนี่ซื้อกรอบประตูแต่ว่าสูงไปน้อยหนึ่งเนาะตำคานฟ้องออกไปเบิ้งทั้งเบิ้งของสุขทวีนี่ต้องได้โดดเช็คเลยจังหวะนี้จะเป็นไซยัสซิสสิงสว่างหรือเปล่าดังที่ว่าเนาะว่าลูกตั้งเตของทั้งมาสเตอร์เซเว่นเนี่ยยังโบเฮ็ดเอียงได้ดีเท่าที่ควรให้กับคู่ต่อสู้เอาเบิ่งจังหวะนี้กันก่อนไซยัสซิดยอดไปเสา2เอาล้มไปแล้วอื้ออุทิรัตไอ้ยิงอัดไปเลยโอ้โหพระเสาจังหวะนี้ก็พยายามไส้ข้างตินด้านในเรายิงบ่านในทิศทางมันโบซื้อประตูมาทีธนูทองธนูทองมีเวลาแล้วยอดไปหน้าประตูขึ้นมาจังหวะนี้บุญพระจันทร์โอ้ที่ทางได้เนาะแต่ว่าบันไปซื้อโตของทางสุขทวีขึ้นจังหวะนี่นี่ถูกเบียดอยู่แต่ก็ยังสามารถเอาชนะจังหวะเบียดได้ทางเบื้องของสุขทวีนี่เหมือนจะถอยกับพื้นหลังไปกระเกือบเนาะถอยยาวไปกว่านี้อาจจะตนเองนี่จะไกลเข้าไปในเส้นได้ค่อนข้างไกลสมควรเมื่อกี้นี่เอามาใหม่แล้วสำหรับทั้งมาสเตอร์วางจังหวะนี้โบดีเลยโตซัพพอร์ตนี่โบมีแล้วตัวแลนด์ขึ้นเติมเบื้องขวามาโนล้มยอดให้กับบุญประจันเอาละบุญประจันมาแล้วยิงเลยโอ้โหขึ้นมาเป็นคู่หน้าแล้วสำหรับทั้งบุญประจันบุญกองในตอนนี้เบิ้งโอกาสสองข้างติดๆเนาะของทางสร้างน้อยอันยุทธีไซยัสซิดสิงสว่างไซยัสซิดจะให้คิดสาคอนถึกตัดไว้ได้เสียการของบานอีกแล้วเบิ้ลมาจากมานี่บอลล่ำหน้านะผู้ชมบุญประจันบุญกองลากเขายิงอย่างมานี่โอ้เข้าไปแล้วบานพานมือสุขทวีสุดละเข้าไปบุญพระจันทร์บุญกองไส้สะกอยกับสร้างน้อย2ประตูต่อ1แล้วตัวนี้จังหวะที่พยายามจะขึ้นเกมนะของทางมาสเตอร์เซเว่นแต่ว่าถูกตัดได้บานโต้กลับมาโบมีทุงจากทางอาจารย์กีฬาและก็เป็นทั้งบุญพระจันทร์จังหวะนี้ยิงคือทั้งทิศทางบอลได้ห่างโตของทั้งสุขทวีหลายแต่ว่าบานมันแหงเข้าประตูไปในตอนนี้กลับขึ้นมานำแล้ว2ประตูต่อ1จากการยิงของบุญพระจันทร์บุญกองการยิงของบุญพระจันทร์ถือว่าเป็นประตูที่5ในการยิงให้กับทางสร้างน้อยในปีนี้เจ้าในเกมที่พบกับจำปาสักลงมาเป็นผู้เล่นสำรองก็ยิงไป2ลูกสำหรับบุญพระจันทร์บุญกองเอาละได้นำครั้งนี้เป็นครั้งที่2สำหรับสร้างน้อยทีมภูมิยามเดี๋ยวตะเข้าในกับมโนลมมโนลมดีดต่อออกไปแสงวิไลจันทศิริเปิดด้วยซ้ายเลิกฮอดเส้นหลังสุดท้ายบานออกหลังไปเลยเกมในวันนี้ยุติอีกแล้วเนาะผู้ตัดสินเป่าเป็นบานของทั้งมาสเตอร์เซเว่นเบิ่งแล้วมื้อนี้ลาเฟลนี่บ่พอใจกับการตัดสินของทั้งอาจารย์สวยโอ้แสดงพฤติกรรมแบบนี้นี่วันนี้คุณลิงของสร้างน้อยมากดดันเลยแสดงพฤติกรรมแบบนี้นี่โอกาสได้เลือกนี่เพราะมีหลายสมควรมื้อนี้นี่ลาเฟลนี่บ่โอเคครับอาจารย์สวยแน่นอนได้บุกขึ้นมานะสำหรับมาสเตอร์เซเว่นสายสนขุนสำนานยอดให้กับแก้วเวียงเพชรแหงเกินไปบานออกหลังพิศาคอนจะเข้าบานแต่ว่าบานไม่ถึงลูคัสบุญพระจันทร์มโนลมเปลี่ยนออกขวาเลี้ยวตาเลี้ยวตาถอยหลังเล่นบานจังหวะนี้ต้องสกัดออกไปก่อนพระเสาพระเสาพาบานมาถึกทั้ง
บุญพระจันทร์สกัดออกเป็นบานของมาสเตอร์เซเว่นลาเฟลลาเฟลถึงดาบ2สุดท้ายโอ้ยแลนใส่เข่าจังหวะล้มยังได้อยู่โอ้ยจังหวะนี้เข่าดักแล้วบุญทวีโอ้ยจังหวะนี้มาเลยบุญทวีโอ้โหเบิ่งแล้วนี่พุทธศิลป์นี่ต้องได้เข้ามาช่วยกันทั้งอาจารย์สมภวันเองแล้วอาจารย์กีฬาคือนักเตะหลายๆคนที่อารมณ์ฮ้อนนี่พยายามแล่นเข้าหากันเลยต้องได้แยกเอาโดยเฉพาะเป็นคู่กรณีนี่ออกไปก่อนที่แล่นเข้าไปหาบุญทวีเป็นทั้งซาโตชินักเตะหมายเลข7แต่ทีแน่ๆนี่นอนเจ็บอยู่กลางสนามนี่มี2คนเบิ่งว่าบทลงโทษของบุญทวีนี่จะออก4หยังเบิ่งว่าจะเป็นหยังเหลืองหรือบ่หรือเท่าใดเหลืองเนาะข้างเหลืองไปก่อนเหลืองมีเหลืองไปอีกบ่อาจารย์สวยแจกไปนึงเหลืองคือบุญทวีที่ไปอู้มหาสายซนท่านมหาสายซนเป็นแดงโอ้ยสายซนน่ะจะไปแสดงว่าเป็นจังหวะที่2จังหวะ2คือเดียวตะคือจังหวะที่เฮาบ่เห็นชัดเจนเนาะแต่ว่าคือสายซนนี่เป็นแดงโดยตรงสายซนนี่น่าจะไปปะทะใส่กับทั้งเลียวตะในจังหวะ2เนาะแต่ว่าจังหวะ1นี่แมนบุญทวีคู่กรณีบุญทวีกับทั้งซาโตชิส่วนคู่กรณีคู่2น่าจะเป็นเลียวตะกับทั้งสายซนสุดท้ายมาได้บัตรแดงไปสำหรับทั้งสายซนคุณสำนานแต่ว่าสายซนนี่แดงคือแดงโดยตรงแดงโดยตรงจะบ่แม่น2เหลืองบ่ไล่เหลืองที่ผ่านมาอีกแล้วนี่ตัวแบบนี้กับแบน3นักงาม3นัดเกียร์เบรกฝ่ายครับบุญทวีลงบาร์ก็ดีซาโตชิลุงเลี้ยงตุ้งเลี้ยงส่งบาร์ก็ดีเนาะถือการ์ดออกไปเกียร์สดาลาฟาเอลเอาบาร์ลงบ่ถึงมีเหลืองแล้วนึงยาสุเข่าแห้งเอาโอ้จังหวะนี้ราฟิลนี่ก็พยายามไปก่อกวนนี่มันถล่มเพชรใส่ใจเลยปัดกาสโมสรใส่เลยอย่ามาเฮ็ดอย่างกับสโมสรค่อยเอาแล้วตอนนี้อารมณ์ไปจะชุนก็กันตอนนี้ที่จริงมันถล่มในบอลเล่นนะมันถล่มเขาเห็นในการเปลี่ยนตัวลงมานี่ยังรุ่นอยู่ว่าสิเป็นเท่าไหร่แต่ว่ากลายเป็นลงมาคือการลงมานี่แน่นอนแหละทั้งคู่ฝึกและสโมสรนี่เน้นหนักเลยว่าลงไปนี่ห้ามพยายามโอ้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือตอนนี้พยายามเรียกว่าเฮ็ดยั่วเย้ยใส่นักผู้ลินของทางมาสเตอร์เซเว่นให้พยายามเรียกว่าฟิลมันขาดให้ได้ต้องระงับตัวเองให้ได้ในระดับของนาทีอีกทำไปแสดงอาการแบบนั้นนี่เข้าทางของสร้างน้อยแน่นอนแต่เตรียมคำสวยครับคำพูดดาวีมาที่แก้วเพชรนับมากลางมาเลยทวีรวนครับดูขาคุณทวีไว้สุดจังหวะนี้เอาละแก้วเพชรที่เด็ดเขาได้เส้นจังหวะนี้เข้าหัวยิงโอ้โหโอ้สุดยอดมากแก้วเพชรที่เด็ดโอ้ได้การซอยได้อีลีเออได้ว่าจังหวะนี้นี่ใจเย็นอีลีบอเลือกยิงในจังหวะทำอิดเอาแน่เอานอนล็อกเข้าขวาแล้วก็ยิงหนีทั้งบุธิรัตน์เข้าไปอ้าวตีเสมอแล้วในตัวนี้2ประตูต่อ2โอ้โหกองเสียข้างสนามเบิ่งคือสิบ่มีอย่างแต่สภาพมีเนาะมีเห็นเลยสําหรับแก้วเพชรโอ้ในมื้อนี้อาชีพก็เรียกว่าบ่โดดเด่นทั้งเกมแต่ว่าขอเด่นเพียงแต่2จังหวะคือประตูเป็นประตูทั้ง2เลยนะทางแก้วเพชรต้องยอมครับว่าแต่ว่าพาบานเขาได้เส้นนี้มีตัวประกบถึง3คน4กับ3ประตูเลือกล็อกเข้าซ้ายแต่ล็อกมายิงเข้าขวาโอ้ยแม่กุฏิรัตน์มาโคตรนี่ขาตายใส่สกอร์ให้ครับมาสเตอร์เซเว่นเป็น2ต่อ2คู่สุดท้ายมาแก้วเพชรจัดให้เลยคือถ้าหากว่าจบทีเสมอนี่บอกเลยว่าสร้างน้อยคิดหาจังหวะที่สมสวัสดิ์สภาพมีใส่บอแตะเข้ามาให้ทั้งเรียวตะในครึ่งเวลาที่1นั่นเอาแล้วโอ้โหการแข่งขันโอ้ผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมเสมอกัน2ประตูต่อ2แบบสุดมันเนาะถือได้เลยว่ามีหลายรสชาติตอนนี้หลายรสชาติมีใบแดงมีใบเหลืองมี2ประตูและนี่จังหวะนอกเกมเราถือว่าครบองค์ประกอบของลูกประปานด้วยมันบนอีกในมื้อนี้